สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมไมกี้และน้องบาบาร่าค่ะจะมารีวิวสินค้าที่เป็นแกดเจ็ตทันสมัยในครัวสุดยอดเลยค่ะตัวนี้ว้าวสุดยอดเลยไหมน้องบาบาร่าสุดยอดเลยค่ะพี่ไมเอ๊ะวันนี้น้องบาบาร่ารู้สึกพี่ทำไมหัวสูงจังเลยเนี่ยวันนี้พี่รู้สึกพี่อยากขึ้นไปกินแบบอาหารอิตาลีอยู่บนชั้นห้าพี่เดินเข้าห้างไม่ได้เลยนะคะแบบทำไมนะติดนะคะติดเพดานเลยค่ะต้องเดินย่อเข้าไปเลยเพอมาเข้าเรื่องอะไรดีกว่าครับไอ้ครับลืมปัญหาในปัจจุบันนะครับที่แม่บ้านทุกๆคนพบเจอกันคืออะไรน้องบาบาร่าจริงๆแล้วนะคะปัญหาที่ตอนนี้เป็นปัญหาระดับชาติค่ะคือขยะมันเยอะมากเลยค่ะในบ้านดิฉันในบ้านจะมีขยะที่เป็นพวกเศษอาหารเนี่ยล้นไปหมดใช่นี่คือปัญหาแรกปัญหาที่สองก็คือกลิ่นโอ้โหตำซั่วตำมั่วตำตายใส่ลงไปนะฮะตำซั่วตำมั่วใช่ไหมแล้วบางทีเอาปลาละลงมาถึงปุ๊บโอ้ลงไปเลยแล้วพอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยพออาหารเนี่ยพอมันผ่านเวลาไปช่วงหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการแบบว่าบูดไม่เหมือนที่บ้านไปแล้วนะคะเป็นผีเสื้อเลยมีหนอนก่อนค่อยๆขึ้นผีเสื้อบินแล้วค่ะยังไม่ไปทิ้งเลยค่ะไอ้กูรำคาญนี่ว่ะปัญหาข้อที่3ก็คือบรรดาเพื่อนของเราเพื่อนร่วมโรคค่ะหนูมาด้วยค่ะมาละตัวดีเลยมาละหนูมดแมลงมาละจิกจักจิกจักแมงสาบค่ะแมงสาบบางทีเนี่ยวิ่งมาเนี่ยพี่ไมกี้ยังเคยโดนเลยนะมันวิ่งขึ้นมาเนี่ยแล้วอ้อมขึ้นมาเนี่ยมันข้ามหัวไปเนี่ยแล้วมันกัดหูทีนี้มันเร็วขนาดนั้นใช่แล้วมันเสร็จไม่ได้เลยหรอแล้วมันก็วิ่งไปต่อไปนี้ปัญหาหลักใหญ่ๆในบ้านจะหมดไปด้วยนวัตกรรมใหม่ที่เรียกกันว่าสมาร์ทคาร์ราบาบาร่าครับไมคี้พูดอีกทีได้ไมคี้ไมคี้โอ้ค่ะว่าไงคะอย่าไปสนใจแม่งเลยนี่นะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันมีแกดเจ็ตที่มันเป็นน่าสนใจในโลกเนี้ยอุบัติขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นแกดเจ็ตสำหรับแม่บ้านโถที่ตะเกียบกินที่เหม็นๆในห้องครัวแล้วรู้ไหมว่าเรางี้ดีกว่าเรามาพูดกันต่อว่ามันทำอะไรกันได้บ้างดีกว่าเอาเลยค่ะไมค์กระบวนการนะครับน้องบาบาร่ามันก็แค่เอาเศษอาหารเนี่ยที่เรากินเหลือใช้กินในแต่ละมื้อเนี่ยถ้าเราไม่มีที่จะทิ้งเนี่ยเรายังไม่ได้คิดว่าจะไปถุงใส่ถุงก๊อบแก๊บแต่ฉันจะผูกไว้ปัญหามันเกิดขึ้นค่ะคุณไมค์เพราะว่าเราผูกรวมกันไว้ในนั้นในที่เดียวทั้งเศษอาหารเศษอาหารมีถุงพลาสติกอะไรดูในถังขยะอันเดียวเนี่ยมันส่งกลิ่นรบกวนนะคะแบบนั้นในบ้านใช่แล้วบางทีผูกไว้ในครัวแม่บ้านมาเอาถุงไหมแทงไหมโจ๊ะปุ๊บแล้วไหลโจ๊ะเหม็นทั้งบ้านประจำค่ะบ้านบาบาร่าบาบาร่าใช่ไหมบ้านบาบาร่านี่จะแบบออกโง่ๆนิดนึงคือจะมาแบบใช้แล้วเวลาจะยกดูน้องจ๋าลืมขวดไว้ข้างในอีกต้องแกะมันเปิดเหม็นทั้งบ้านเลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะว่าเรามีสมาร์ทคาร่านี่แหละค่ะสมาร์ทคาร่าเนี่ยเพียงแต่ท่านเอาขยะหรือใช้ขยะเศษอาหารใส่ไปในเครื่องจะบดท่านจะปั่นแล้วมันจะแยกดึงเอาเรียกว่าดึงเอาน้ำออกความชื้นออกไปเอาความชื้นออกใช้เวลาในการแยกเนี่ยประมาณดึงปัด4ชั่วโมงอบแห้งครับเปิดออกมาถึงที่เสร็จปุ๊บออกมาเนี่ยเทออกมาเนี่ยแห้งเรียบร้อยเหลือแค่นิดเดียวและเป็นหุยโผค่ะอินซีสารเห็นเป็นผงเออเขาเรียกว่าออกมาแล้วเป็นอินซีสารมันจะปนละเอียดแล้วอันเนี้ยเอาไปทำอะไรรู้ไหมอินซีสารเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าส่วนเขาเรียกสารตั้งต้นของปุ๋ยธรรมชาติเข้าใจเปล่าเอาไปพรวนดินเอาไปโรยใส่กระถางต้นไม้นะแล้วเห็นปุ๊บเนี่ยแล้วต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตงอกงามเนี่ยเป็นอาหารตาอีกค่ะเป็นอะไรนะเป็นอาหารตาดิเพราะต้นไม้เติบโตเพราะว่าสมาร์ทคาร่าของเราโตขึ้นเลยต้นไม้สวยกิ้งเลยค่ะโอ้โหบาบาร่าเธอมันมีจินตนาการนะเนี่ยเงินถามต้นไม้ว่าอยากกินสูตรไก่อะไรไหมคะ
กระดูกไก่หรือกระดูกหมูเดี๋ยวพาวล่าเตรียมเสื้อหุบปากก่อนนะเดี๋ยวพี่จะดำเนินรายการต่อบาร์บาร่าครับพี่ไมคี้พูดชัดๆสิไมคี้โอเคคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าเครื่องไอ้สมาร์ทคาร่าเนี่ยมันทำอะไรกันแน่ดีกว่าเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเห็นไม่เห็นภาพลอยๆอธิบายกันเห็นกันจัดๆเลยดีกว่าค่ะอ่ะไมคี้ค่ะคุณบาร์บาร่าค่ะบาร์บาร่าค่ะผมไมคี้โอ้โหมียาฆ่าเชื้อตรงนี้ไหมคะดูจากสภาพผักแล้วเดี๋ยวทีมงานเขาซื้อให้ใส่ก็ใส่ไปเถอะเราอะจริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างนี้แม่บ้านหลายคนเนี่ยที่สะอาดสะอ้านเนี่ยกลุ่มเป้าหมายอย่างนี้ดีกว่ากลุ่มเป้าหมายของลูกค้ากลุ่มนี้คือแบบต้องเป็นแม่บ้านที่แบบรู้มีจินตนาการเหมือนกันนะดีครับอ่ะเรียบร้อยนะครับกะทำไงต่อน้องบาร์บาร่าครับเรามาดูของจริงกันเลยดีกว่านะสมมุติว่านี่คือเศษอาหารอันนี้เศษอาหารนี่คือครบวะข้าวในประชีวิตประจำวันเนี่ยคือข้าวนี่ก็จะมีแหนมกินกำลังมาเลยเนี่ยหอมเนี่ยอันนี้มีถั่วหมั่นลิมงโอ้โหแล้วนี่ก็จะมีมะเขือเทศไข่อันนี้มีไข่ด้วยอันนี้คืออาหารสมมุติเราสมมุติสถานการณ์ว่ามันเป็นอาหารที่เตรียมอาหารไปแล้วขึ้นโต๊ะไปแล้วมันจะมีเศษพวกนี้แหละเฮียที่ตัดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับนี่มีไก่และมีกระดูกไก่ซึ่งสมาร์ทคาร่าเนี่ยสามารถมีใบมีดที่แข็งแกร่งบดอัดพวกกระดูกเนี่ยให้แตกเป็นการเป็นผุยผงได้แล้วก็จะมีพวกนี้เป็นผลไม้นี่ผลไม้แล้วก็นี่ก็จะเป็นพวกผักผักค่ะค่ะแล้วเวลาเรียงข้างหน้าเนี่ยมันก็จะคล้ายๆชุดโง่แซ่แล้วเหมือนกับแบบโง่แซ่แล้วลงมาก็เลยแบบน้องบาร์บาร่าเนี่ยเหมือนเธออยู่บนรูปเนี่ยแล้วเธอก็จุดทุ่มแรงลงมาถึงปุ๊บเธอกินเสร็จปุ๊บแล้วเธอขึ้นไปอยู่บนรูปอย่างเก่าเหมือนเดิมเอ้ยแล้วนี่ไม่นี่อะไรวะน้ำเต้าเฮียระวังโอ้โหอ๋อของโชว์สวยมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก้ามาเลยบาร์บาร่าข้าไม่เข้เดี๋ยวพี่จะสาธิตให้เธอดูนะมันว่ามันวิเศษขนาดไหนไอ้เครื่องไอ้สมาร์ทคาร่าอะไรเนี่ยไหนลองดูสิคะมันตั้งแต่ใช้จังเลยและขนาดเครื่องแบบนี้เนี่ยยังกับเครื่องซักผ้าขนาดพกพาเลยนะคะเอ๊ะมาม่าหน้านี่เธออยู่จังหวัดอะไรเนี่ยเธอเรียกขนาดเครื่องพี่อยากรู้ว่าเธออยู่จังหวัดอะไรมาก่อนเนี่ยเพชรบูรณ์ครับเดี๋ยวเปิดบอกเลยมึงเงียบนี่มันบอกว่าอะไรคะไอ้จิ๋วดีดีสิขอบคุณที่ซื้อสมาร์ทคาร่าไม่ใช่เขาพูดไปอย่างอื่นขอบคุณที่เลือกใช้สมาร์ทคาร่าอะไรก็ทักทายจากนั้นไปนะครับเรามาอย่างนี้มันก็แก้เหงาที่บ้านสิคะเราไม่มีทางก็ฮัลโหลอยู่คนเดียวดิคะเมื่อกี้ก็เขื่อนเอ้าอย่างนี้เปิดยังไงคะพี่ไมคี้ติดแล้วติดเปิดยังไงคะพี่ก็เพิ่งใช้นี้มันจะมีสัญลักษณ์อยู่อันแรกเลยปุ๊บเปิดฝาก่อนสิเปิดฝามันจะมีฝานี่ๆๆน้องดูนะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่พี่สาธิตปุ๊บเนี่ยพี่ก็ให้เธอใช้เข้าใจมั้ยแล้วเธออย่าโง่นะค่ะลองดูนะมันจะล็อกอย่างงี้นะเวลาเปิดมันจะมีลูกกุญแจอยู่ระหว่างทํางานเราควรล็อกไว้อย่างงี้นะคะใช่ระหว่างทํางานแล้วก็เปิดฝาปาดออกมาปุ๊บนี่ฝาวางไว้นะขนาดประมาณข้าวมันจะจุได้ประมาณ2กิโลกรัมค่ะนี่วัสดุมันจะมีตัวเหมือนเป็นตัวปัดพวกนี้ทนทานมากเลยนะบาร์บาร่าเขาทำหูไว้ให้เราเอาออกจากนี้แล้วคะทำไมคะเนี่ยตั้งไว้ข้างโต๊ะไงข้างโต๊ะเลยคือทำเป็นบ่อนไปเลยวางไว้ข้างโต๊ะเดี๋ยวก่อนวางไว้ก่อนมาท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมครับค่ะต่อไปนี้เราจำลองสาธิตวิธีการใช้งานค่ะสมาร์ทคาร่ากันใช่แล้วค่ะเริ่มต้นจากถั่วใส่ได้เลยใส่ได้เปลือกเลยค่ะเธอเวลามาถึงปุ๊บเนี่ยเธอสมมติติ้งต่างว่าเนี่ยกินเป็นเปลือกถั่วเหลือเนี่ยเราเปลือกถั่วเหลือเราก็ทิ้งใส่ขยะอะไรก็ไม่ได้ส่งเดชไปหมดนะใช่แล้วค่ะ
เป็นฝึกเป็นนิสัยลองใส่มาเทที่นี่สิคะนี่ถั่วอะไรถั่วมันลิมงใช่ไหมครับเธอไปเก็บค่าโฆษณาเขาด้วยนะนี่ถั่วอย่างนี้มาเก็บไว้ให้เรากินบ้างสิคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเมื่อกี้เราแกะดูหน่อยสิไหนโอเคค่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอร่อยว่ะไปกินเลยเดี๋ยวบอกนะคะลองทุกเม็ดเลยเนี่ยลองดูแกเองนี่ขอบคุณค่ะแหมนี่จะมีน้ำใจกับผู้หญิงเฮ้ยอย่างนี้ดีนะอย่างเงี้ยละเฮ้ยอย่างนี้ดีเวลาอยู่บ้านเนี่ยหิ้วถังอันนั้นออกมาละปลาลงมันนี่ว้าไอ้ยกมาเลยค่ะยกมาข้างนอกเลยค่ะกินไปใส่ไปเลยเฮ้ยกลัวรีวิวอย่าไปถ่ายแม่งเลยยึดไปอ่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นแบบเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่เวลาตอกทิ้งแล้วเนี่ยเศษอาหารบางทีเราตึ๊กเนี่ยเราบางทีที่บ้านจะมีตะกร้านะตะกร้าใส่เสร็จไม่ต้องสนใจเลยใส่ลงไปโลดยาวอึ๊บอ่ะไข่ค่ะอันนี้ขอโทษนะครับไม่รู้เลยครับเป็นไข่เค็มทำไมทีมงานมันฉีดหน้าไข่เค็มครับไม่ใช่เมื่อกี้คือจะโชว์เรื่องจะโชว์แบบต่อแบบที่ร้านไข่โจ๊กอ่ะปึ๊กมันก็มือแปะให้มันเป็นไข่เอ้าขอบเลยปุ๊กเข้าเต็มที่เลยนะครับแหมแข็งแรงทนทานค่ะคุณไปที่ไม่ต้องห่วงครับแค่เปลือกไข่แค่นี้นี่โอ้โหกูซัดเข้าไปเต็มข้อเลยนะโอ้โหนี่ไม่เจอไข่ต้มไปเมื่อกี้นี่เล่นเอาพี่ไมกี้งงไปหมดเลยพี่ไมโก้ไมกี้รับไม่ได้อ่ะนี่คือมะเขือเทศพันอะไรพันราชินีกินซิราชินีบนได้ค่ะราชินีบนล้างยังคะทีมงานอย่าเลยค่ะอย่าได้ข่าวว่าอย่าเลยค่ะยังไม่ได้ล้างอ๋อจริงๆหลายวันแล้วตายว่ะเอาอย่างนี้นะเอานี่นะครับผักใส่ลงไปค่ะใส่ไปอ่ะอย่างงี้สบายเลยค่ะอืผมกลัวอาหารชิ้นนี้ยังปลาแม่ง ปลาแม่งลงไปในถังนี้เลยนี่เป็นกับไหมอันนี้ส้มกินได้แต่เราต้องกินแล้วลองทิ้งอย่างนี้หลายท่านจะไม่ทราบนะครับว่าเปลือกอาหารอะไรเศษอาหารพวกเนี้ยมันไปทำเป็นปุ๋ยอย่างดีได้เลยนี่ไมกี้คะส้มแบบพอได้แต่ถ้าเป็นแตงโมไมกี้เองเลยดูแล้วทำไมเธอรังเกียจแล้วคะรังเกียจพี่เหรอแตงโมนี้น่าจะมาจากเมืองนู่นเลยค่ะเหนือจากเชียงใหม่นี่ต่อไปค่ะผักจากที่ไหนจ้ะนี่จากไหนไม่ได้เป็นพันธุ์ใหม่บอกว่าถ้าไปจ่ายตลาดจากที่ไหนมาพอดีไปเชียงใหม่มาเลยวิ่งกลับมาค่ะขับรถมาหลายชั่วโมงมันเลยเป็นงี้เลยค่ะนี่ไม่ใช่ปักของตลาดนะเนี่ยฮะใช่ครับนี่แถวทำอาหารหน้าก็เปล่าอย่างนี้นะครับเศษอาหารเนี่ยเศษผักสมมุตินี่เราเป็นเศษใช่ค่ะเนี่ยปุ๊บเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หม้อซุกี้นะไม่ใช่ MK นะไม่ใช่ฉีกผักกระแบงไม่ใช่ทีเดียวเราไปฉีกผักไปค่ะแล้วก็เด็ดผักนี่เอาพูดดีไปซะหน่อยนี่แล้วก็ล่าสุดปุ๊บก็รู้สึกจะมีแมลงแล้วเอาแมลงได้ไหมครับ MK มีเต้นป่ะที่มาเต้น MKอ่ะสมมติเราใส่ไว้เต็มนี่มีเนื้อสัตว์พวกแหนมนี่แหนมอย่าป้อนคุณปาเบล่าสักหน่อยไหมโอ้โหปาเบล่านี่เศษอาหารของจริงเธอไม่ทุ่มเทเลยนี่เอาละต่อแล้วก็ครับได้ไหมครับแกะออกมาต้องแกะทำไมคะบาบาร่าอาหารได้กระดูกได้แต่พลาสติกไม่แนะนำใส่ไม่ได้เรียกว่าสิ่งสังเคราะห์มันไม่ใช่ของธรรมชาติใช่ค่ะไม่ต้องใส่ไปนะคะหย่อนมันไปนี่ไปได้อย่างนี้ไปได้ค่ะอ่ะเพิ่งซื้อเมื่อตอนเที่ยงเองบาบาร่าไม่ค่อยน้อยนะได้ค่ะคำหนึ่งนะบาบาร่าน้ำหนักลดนะรุ่นนี้พร้อมไปหน่อยกินหน่อยไหมไม่อยากอี้เลยค่ะอย่าอินนี่มันดื้อจังกดปุ่มเร่งไฟไปที่ 6,000 กินพอปิดฝาเรียบร้อยพอบิดสลักเนี่ยมันเหมือนประตูตู้เซฟอ่ะพอบิดปุ๊บเนี่ยค่ะเราเริ่มต้นด้วยพี่ไมกี้ก็รำคาญในถุงมือเนี่ยรำคาญถอดแม่งก่อนนี่
ดปุ่มนี้ไปแล้วค่ะแค่นี้เองแค่นี้เองค่ะโอ้โหมอเตอร์เดินเงียบไหมคะเสียงมอเตอร์มีไหมคะโอ้เงียบมากเลยอ่ะโอ้โหหลังจากกดเครื่องทำงานแล้วเรามานั่งคุยกันถึงหลังจากปิดขั้นตอนต่างๆหลังจากเราใส่อาหารปุ๊บพอปิดฝาปุ๊บเนี่ยเครื่องมันจะทำการออโต้พอเรากดปุ่มออนออฟปุ๊บมันจะแบบวัดปริมาณก่อนมันจะวัดปริมาณก่อนกดแคร็ดกดแคร็ดกันครับครับครับแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะเริ่มดรายอิ่งมันก็จัดการดรายอิ่งสเต็ปแรกก็คือดูดเอาความชื้นความชื้นอย่างสมมติว่ามีไข่มีอะไรที่มันเป็นน้ำที่มันอยู่ในนั่นแหละความชื้นในน้ำแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะพอมันอ่านว่าบดแล้วใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากรรมวิธีบดอัดมันจะมีแกนแกนบดเศษต่างๆที่กรอบแล้วตรงนั้นเองนะคะให้เป็นผุยให้มันให้แล้วมันให้มันเป็นผุยผงใช่แล้วแล้วสุดท้ายมันก็คือคูลิ่งคูลิ่งก็คือทำส่งกับสภาพให้มันเย็นลงนะคะทั้งหมดทั้งกระบวนการใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงค่ะ4ชั่วโมงจบเท่านั้นเองหลังจากนั้นเราก็จะได้อินทรีย์3ไปวางเป็นผสมไปทำปุ๋ยได้ค่ะไปทำปุ๋ยได้แล้วท่านก็จะเกิดความภูมิใจว่าต้นไม้ที่เราโตขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยโลกสวยด้วยมือเราโอ้ยสุดยอดเลยค่ะตัวเวลาชอบไหมเครื่องนี้ต้องมี2เครื่องแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าเครื่องอยู่หลายคนเธอที่เกียรติตัวเป็นขนเลยเธอมี2เครื่องเลยเหรอต้องวางไว้ไว้มุมนึงอ๋อโอ้โหบาบาร่าว่าไงคะไมเคิลลำคาญเหลือเกินอย่างที่บอกค่ะเราจะบอกกันว่าบอกกับท่านผู้ชมว่าเครื่องสมาร์ทคาร่าที่เราแนะนำเนี่ยหลังจากที่เราบอกมันทำงานยังไงทำอะไรยังไงครับสรุปกันเลยดีกว่าว่ามันเหมาะกับใครเหมาะกับคุณพ่อบ้านแม่บ้านต้องแม่บ้านคนเดียวเหรอพ่อบ้านแม่บ้านนี่ไงพ่อบ้านแม่บ้านพ่อบ้านก็ได้ได้ค่ะที่อยากมีอะไรทำเพิ่มเติมขึ้นทิ้งขยะปกติอะไรนะคะอยากกำจัดเศษอาหารที่มันโอ้โหส่งกลิ่นเหม็นในบ้านแล้วเบื่อหน่ายกับที่จัดเก็บที่อาหารที่การใช้วิธีแบบเก่าใส่ถังมัดถุงดำผูกเอาไปทิ้งก็ไม่ได้ประโยชน์กินไปก็รู้สึกว่าไปก็อยู่ว่าดูไปอยู่ไปก็รู้สึกว่าตัวเองแบบเป็นโรคซึมเศร้ารู้สึกโรคไม่ได้ช่วยโรคหรือโรคอะไรเลยเงี้ยต้องเลยค่ะไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นเครื่องที่ออกมาหรอทำให้เราเนี่ยมันมีความระเบียบและมีความรักแล้วรับผิดชอบต่อสภาวะรอบของเราแล้วทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างที่ทำลงไปนี่มีประโยชน์ทั้งหมดนะครับเพราะว่ายังไปเป็นปุ๋ยอีกทำต้นให้ต้นไม้สวยงามอีกโลกร่มเย็นขึ้นเพราะว่าต้นไม้ใหญ่โตขึ้นเลยนะคะแล้วตัวเองก็บอกด้วยความภูมิใจสงบร่มเย็นอะไรงั้นเปล่าครับตอนที่ไม่มีชีวิตอยู่ก็อยู่ตรงต้นไม้พี่บาบาร่าเนี่ยรู้สึกมันจะเรื่องมากไปหน่อยอย่างนี้นะคะครับสินค้าสมาร์ทคาร่าค่ะมีจำหน่ายดูจากข้างล่างนี่ได้เลยนะครับนี่เลยค่ะนี่เลยนะครับติดต่อสนใจสอบถามคนเข้ามาเลยแล้วเราทางเราจะบริการห่อจัดส่งตัวอย่างไปให้ถึงท่านถึงหัวกันได้บ้างไม่เป็นโทรกลับมาอธิบายมีทีมงานคอยซัพพอร์ตสาธิตคลิปไปให้เลยนะครับถึงบ้านทำยังไงได้บ้างหรือแม้กระทั่งบอกกันตรงๆบอกกันทางโทรศัพท์ก็ยังได้ได้เลยกันตามนี้เลยค่ะวันนี้ไมกี้ผมไมกี้นะครับแล้วก็น้องบาบาร่าขอลาไปก่อนเดี๋ยวเที่ยวหน้าเดี๋ยวมีแกดเจ็ตใหม่ๆอะไรที่มันล้ำเนี่ยใหม่ๆเดี๋ยวมาเสนอกันใหม่ใช่เลยค่ะติดตามชมนะคะบ๊ายบายค่ะไปแล้วไปแล้วคนเดียวเหรอไปด้วยกันสิอ๋อโอเคไปน้องมาล่าเราไปขุดปุ๋ยกันดีกว่าทำปุ๋ยสวัสดีครับมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกดเจ็ตมันคงมันคงอยากให้คุณได้มั่นใจอยากให้คุณได้มั่นในแกดเจ็ตมันคงมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกดเจ็ตมันคง